ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ายิ่งรักทำไมมันยิ่งง่ายเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่ช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าสำคัญกับใจเธอหรือเปล่าเหมือนเธอยังคิดถึงเขาทุกนาทีรักที่ได้จากเขาเธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดีเหมือนเธอยังมีเยื่อใยใจให้เขาอยู่เลยตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคาว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าอยู่รักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลหากฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจสักคำได้ไหมจะได้หายข้องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าหากฉันนั้นมันเป็นได้ก็เพียงแค่เงาลบเลือนความเงาที่เกิดจากเขาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียเวลาไปทำมันกันเพราะต่อให้ฉันดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอช่วยได้ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้เธอมีฉันเอาไว้ทำไมช่วยบอกทีได้ไหมบอกใจที่มันค้างคายกให้เลยเอาไปหรือเปล่าฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจฉันมาสักคำได้ไหมจะไปหายคล่องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่ารักกันนานๆเด้อพิษณุโลกเอ้ยที่มันค้างคาขอบคุณมากครับว่าฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่ารักทำไมมันยิ่งเหงาเรายิ่งห่างไกลฉันไม่ใช่คนที่เธออยากให้มาอยู่ในหัวใจช่วยมาสักคำได้ไหมจะได้หายคล่องใจว่าเธอรักฉันจริงหรือเปล่าจะได้หายคล่องใจว่าเธอจะทิ้งฉันจริงหรือเปล่าThank you.
ี่น้องพิษณุโลกกับเส้นทางที่ทุกคนก้าวเดินถึงแม้จะหนักและลำบากแค่ไหนขอให้มีกำลังใจต่อสู้นะพี่น้องเหนื่อยไหมครับพี่น้องหนักไหมที่แบกไว้แบกมันไปไม่ไหวต้องวางลงตรงบ้างเหนื่อยไหมครับพี่น้องชีวิตห่างห่างตากมันไปสู่ทางระวังสุดปวดแห้งเด้อไม่เฮ็ดก็สร้างได้แต่สร้างให้เมืองมันใหญ่แต่ยังบ่ดีบ่ใครใหญ่แล้วอดเอาว่าแท็กซี่ขับรอตั้งแต่เช้าถ้าไปไพร่ข้าเช้าหรือพอกินข้าวก็สร้างหัวมันน้องเป็นพันแต่ขับก็หอดความฝันคงสับปะรดทนไปลูกจ้างเด็กเสิร์ฟค่าแรงก็พอได้ใส่เก็บเงินสักหน่อยเอาไว้เพราะได้เมื่อบ้านมันสงกรานต์เมื่อยาว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 มาเด้อมายาว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 มาเด้อมายาวถ้ายังต้องได้ดีคงมีเงินของเขาชีวิตเพื่อได้ยืดยาวมาหมุนสาก่อนยาวยาวพี่น้องใบนี้มีบุคคลสำคัญที่ให้คนจดจำเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้บนผืนโลกนี้อีกคนหนึ่งที่ผมจดจำเกิดในยุคของผมนี่แหละครับรู้ไหมว่าใครอยากรู้ไหมว่าใครบัวลอย
ขาเป็นชายหนุ่มตาเรลังหุ่มเนื้อเบอร์เนื้อดาดารูปร่างแม่ไม่โซฟาจิตใจลำฟ้าดำสมยาบัวลอยเป็นเพื่อนคุยยามคืนบ้าเวเป็นพ่อครัวยามคืนหิวโหยเป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอยหาหยุกยามารักษาบรรเทาบัวลอยไฟเกณฑ์ทหารพิกลพิการยังมีหนึ่งประเภทสองชาติพี่น้องหัวใจครับทองกล้าหาญอดทนเป็นคนหนักเอาเบาสู้หูสามารถนักขอบตนช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนร่วมกับทุกสุขไม่สนใจมิสเตอร์โลบัวลอยจงเพื่อนยาจงไปจากทางเร็วเกินไปบัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยรู้บ้างไหมและโหนกคิดคำหนึ่งถึงใครถึงบัวลอยวันหนึ่งมีซึ่งพื้นกำราบบัวลอยถูกหามแล้วมาในเปลผ้าใบห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้แสงตะเกียงรีบรีที่บ้านไร่พายลอยไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอยความเงาหงอยถอยเข้าปลุกลูพี่น้องพิษณุโลกเอ้ยถ้าพี่น้องไม่ช่วยผมวันนี้แล้วใครจะมาช่วยผมโลกนี้โลกบัวลอยคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนโลกนี้มีสักกี่คนเป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื
คนโทรมาทักเลยอยากเอ่ยให้ฟังทุกวันณเวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคำนี้พี่น้องช่วยผมหน่อยครับรักคนฝากใส่กลอนหัวใจให้ดีไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดูแลคนที่มีความรักอยู่หน่อยเร็วจากวันที่รอพอสอที่ใจคิดถึงจากมุมหนึ่งของเมืองใหญ่ไกลบ้านเราจากคนนี้ที่มีเพื่อนคือความเหงาเฝ้าส่งข่าวคราวจากใจฝากไปถึงนางเงินน้อยที่คอยก้มหน้าฝ่าฟันหลายปีคนผ่านก็ยังทุกข์ยากเสมอยามเหนื่อยยามเหงาหัวใจเฝ้าร้องละเมอก็มีแต่เธอที่โทรมาปลอบใจกันมาเลยจะเอ่ยให้ฟังทุกคำณเวลานี้เมื่อวานได้ยินคำนี้อีกที่รักคนฝากใส่กลอนหัวใจให้ดีไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดูแลไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้หลับไปดูแลเพลงของผมมีทั้งเพลงอกหักแล้วก็เพลงรักแล้วก็เพลงสนุกส่วนเพลงที่จะร้องต่อไปนี้ดึกๆแบบนี้คนที่ถูกทิ้งมันเหงาเหลือเกินครับพี่น้องต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆพี่ๆน้องๆที่รอให้กำลังใจเพื่อนของเพื่อนที่ถูกทิ้งทุกคนเลยนะครับวันนี้ใครถูกทิ้งวันนี้ใครเจ็บวันนี้จะพาไปหาหมอเจ็บเกินจะเจอหน้าใครกลัวเขาถามถึงคนเคยคิดข้าเห็นเพื่อนก็เดินหนีกลัวเขาถามว่าเธออยู่ไหนคำลงก็เงาถึงตอนเช้าก็ไม่อยากหายใจมันเป็นเอามารู้ไหมอาการแย่ลงทุกวันก็คนไม่เคยอกหักไม่คิดว่าหนักเลยไม่กลัวสร้างงานเธอโทษจริงเลยออกอาการสงสัยต้องพึ่งโรงพยาบาลไม่น้อยท่านนี้ยกให้เลยมีความต้องการทางแท้ช่วยพยุงผม
เตียงหน่อยจริงจริงไม่ได้สมอคุณหมอช่วยดามอกหน่อยก็แล้วกันมีความต้องการทางแพทย์จริงจริงเมื่อถูกเธอทิ้งไปกับคนนั้นความน้อยใจในทุกวันที่ก็บ้านนอกอย่างฉันให้เธอรักจริงเฝ้าคอยหลบหน้าผู้คนทั้งตัวเองในความเหงาลำพังมองไปรอบตัวทุกอย่างเห็นเพื่อนหยดน้ำตานี่เองใช่ไหมอาการของคนทุกข์เหมือนโดนความเศร้าเข้าสิงรู้สึกแย่ลงทุกวันมาใครแย่ๆมาช่วยผมหน่อยเพราะคนไม่เคยพี่น้องครับพี่น้องพิษณุโลกครับเพลงที่จะร้องต่อไปนี้ความหมายอยู่ในเพลงอยู่แล้วนะฮะถ้าพี่น้องได้ฟังแล้วถ้าใครร้องได้ช่วยกันร้องถ้าได้ฟังแล้วก็ขอให้รู้ไว้ว่าพี่เสด็จอยากจะบอกสิ่งเหล่านี้ในบทเพลงนี้โอกาส
ตกหลุมมาคอยจะคอยจะรอเวลาที่เธอจะเห็นใจเยี่ยมมากเยี่ยมมากอีสักท่านอีสักท่านจริงจังแค่ไหนผิดเพียงแค่ไหนให้ท่านหัวใจจนเจ้ามารักก็เข้าใจ
ขึ้นมาใส่กันพาเต็มหามาซอยกันกราบมากินหอยอปรีแล้วก็ยังถามเป็นของแถมอย่างดีมาแซวดีหอยจีแกล้งเราตะเว้นคอยบ่ายฟ้าเป็นล่าซอยลำกรอนฟอนแอลลำใส่แค่ซอยสาวโดยนับนับพักนาทีที่หอยและทะยอยหอยเงินมาเสิร์ฟที่มีหอยจีพัดพอนมาก่อนนั่งเอียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาหมวดแท้นาเฮฮาสุขสันต์หอยปากกวนแกล้งเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันก็ก้อยซอยหอยทีทั้งแสบทั้งมันก็ก้อยซอยหอยเรื่องสุรานิ่งมาจากที่มีไว้ที่ท่านฮอดมาก่อนนั่งเรียนฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวลแค่ตาเฮฮาสุขสันต์หอยปากพวกแกลบเราเข้ากันแสบทั้งมันก็ก้อยซอยหอยทีทั้งแสบทั้งมันก็ก้อยซอยหอยเรื่องสุราคนกินมาจัดใหญ่ตะเว้นคำก้อยเข้าก็ถอยเลิกกันมันน่ามีโอกาสดีชมมาแก่ตาน้องคนดีจีจีเต้นท่าช็อกท่าชักท่าโชว์เกิดเมืองนี้ที่เกิดเมืองไหนเกิดเมืองไทยต้องเต้นอย่างไทยเต้นรำวงสามช้างไปเต้นตามประสาคนไทยคนไทยไม่ฟุ้งฟักมีความเป็นไทยเรื่องของรับเป็นเรื่องคนกำเรื่องของรักเป็นเรื่องคนเท้าอยู่เมืองนี้มีแค่ไทยลาวกินและเขาจะเอาเขาเหนียวกินหวังนิดหน่อยน้อยใจในความเป็นไทยไม่รู้เมื่อไรคนไทยถึงจะรักของไทยสงสารผมหน้าทำงานยิ่งสู้พ่อค้าไม่ไหวเอาแรปเอาร็อกล้างมองคนไทยถ้าขายกำไรลูกหลานช่างมันรัฐบาลผู้หน้าสงสารต้องไปดูงานของรัฐบาลเวียงจันทร์ทั้งแรปทั้งร็อกยังงวดปวดคันเขากลัวลูกหลานเขาหลงวัฒนธรรม
ยังยืนมานมนานนับพันปีแต่บัดนี้กำลังจะถูกล้อมละลายความเป็นไทยในสายทานแห่งโลกาวินามีโอกาสถึงลมสลายพลายดินเรื่องของรับเป็นเรื่องคนรับเรื่องของรับเป็นเรื่องคนขาวอยู่เมืองนี้มีแค่ไทยแล้วกินและเขาเจ้าคนนี้เสียงอยู่ไหนคนไทยถึงจะรักของไทยรัฐบาลผู้น่าสงสารผมน่าทำงานยังสู้บอกท่าไม่ไหวเอารับเอารับล้างมองคนไทยถ้าขายกำไรลูกหลานช่างมันรัฐบาลผู้น่าสงสารต้องไปดูงานของรัฐบาลเพียงจังทั้งรับทั้งรบแค่งวดปวดพันเขากลัวลูกหลานเขาหลงวัฒนธรรมขอเสียงคนไทยหน่อยบ้านเรามีสิ่งดีงามเยอะแยะมากมายรวมถึงลอยกระทงวันนี้ด้วยเรามีภาษาของเราเองเรามีความงดงามของเราเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องชาวไทยชาวพิษณุโลกรักษาไว้ตราบนานเท่านานเด้ออย่าหลงวัฒนธรรมของเราสิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนใครสิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดูให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไปลองคิดลองดูให้ดีสักหน่อยแล้วค่อยบอกลาจากกันไปลองทบลองคืนให้ดีในหัวใจยังรักฉันไหมคนดีหรือฉันเองที่ผิดที่คิดมีใจให้กับเขาหรือเธอหูเบาจึงทำให้เราบาดหมางคิดแยกขาดกันไปเธอได้รู้อยากพูดให้เธอได้ฟังอีกสักคนชีวิตของลูกคนมันสับสนเพราะใจเธอมาเปลี่ยนYeah.
ปีหน้าปีหน้านะฮะอ่ะพี่พีฝากผลงานนิดนึงครับขอบคุณพี่น้องชาวพิษณุโลกมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจผมวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็วันไหนเงาๆเศร้าๆก็อย่าลืมฟังเพลงพีเสด็จนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับท่านมนชัยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ให้เกียรติผมพีเสด็จได้มาร่วมสร้างความสุขในวันนี้ด้วยนะครับครับผมมากๆครับครับขอบคุณขอเสียงให้พีเสด็จอีกครั้งขอบคุณครับโชคดีทุกท่านครับครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบคุณผลิตภัณฑ์สิงขอบคุณทูมูฟพรุ่งนี้เจอกันใหม่อย่าเลิกพรุ่งนี้เอิร์นสุรัตน์ธิการป้างนครินทร์ติงสักนครินทร์กิ่งสักคืนนี้ลาที่สวัสดีครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ